แอนซิเรียมสวยสง่าในชุดพื้นเมืองอีสานร่วมพิธียกเสาเอกณวัดสิเรียมพุทธารามตั้งใจเดินทางไปร่วมทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์และมักจะมีภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญทุกครั้งล่าสุดแอนซิเรียมก็ได้เผยภาพขณะกำลังสวมใส่ชุดพื้นเมืองอีสานเพื่อเข้าร่วมพิธียกเสาเอกกุฎีชีวภิบาลกุฎีอาภัสสงฆ์ที่ถูกจัดสร้างขึ้นณบ้านสังกันตอสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวัดสิเรียมพุทธารามได้จัดสร้างกุฎีอาภัสสงฆ์มีพิธียกเสาเอกกุฎีชีวภิบาลไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านและหากท่านใดอยากร่วมทำบุญสามารถทำได้กับทางวัดโดยตรงในรูปสุดท้ายเลยนะคะวัดสิเรียมพุทธารามแอนซิเรียมแอนซิเรียมงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างกับข้างแล้วหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวแอนซิเรียมในลุคนี้ดูสวยสง่าสุดเลยจริงๆค่ะ